คุณอาจไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แต่ไม่อาจที่จะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมพระอมิตาภะพุทธเจ้าคือสัจธรรมเพราะพระองค์มีพระชนมายุอะประมาณอมิตายุสะแปลว่าล่วงกาลเวลาเพราะพระองค์มีพระรัศมีอะประมาณอมิตาภะแปลว่าไปทั่วทั้งอวกาศอวกาศไร้ขอบเขตประมาณไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดจะมีอะไรที่ใหญ่ยิ่งกว่าอวกาศอีกหรือหากบุคคลปรารถนาทราบขอบพุทธเขตพึงยังจิตตนให้บริสุทธิ์ดุจอวกาศอาศัยพุทธจิตมองทุกสรรพสิ่งเวลาและสรรพสิ่งล้วนงดงามเบื้องหน้าย่อมสำเร็จเป็นวิสุทธิภูมิประวัติพระอมิตาภะพุทธเจ้าพระอมิตาภะพุทธเจ้าแปลว่าผู้มีแสงส่องสว่างไม่มีประมาณพระอมิตาภะพุทธเจ้ามีอายุและแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงเป็นพระชานิพุทธะผู้ซึ่งสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่จำเป็นต้องเสด็จลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์เพียงแต่ประทับสั่งสอนพระธรรมอยู่บนโลกธาตุที่เรียกว่าพุทธเกษตรพระองค์ทรงมีมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเวเนยสัตว์โดยมิแบ่งคนดีหรือชั่วให้ได้ไปเกิดใหม่ในโลกที่ดีงามซึ่งก็คือแดนสุขาวดีและได้รู้แจ้งในมรรคผลดินแดนสุขาวดีเป็นดินแดนที่มีความสุขสันต์รื่นรมอันเป็นพุทธเกษตรของพระองค์นั่นเองพระอมิตาภะพุทธเจ้าทรงมีมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นอัครสาวกอยู่สองพระองค์องค์ที่ประทับทางเบื้องซ้ายของพระอมิตาภะคือพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์และทางเบื้องขวาคือพระมหาสถามปราโพธิสัตว์ซึ่งในคัมภีร์กรุณาปุณฑริกสูตรกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์นี้เคยทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตและองค์รองจากทั้งหมด 1,000 ของพระอมิตาภะพุทธเจ้าในครั้งทรงเสวยพระชาติเป็นมหาจักรพรรดิราชาพระนามว่าอวิวาทสติทั้งสามพระองค์นี้ได้ทรงถวายมหาสักการะต่อพระรัตนคันพุทธเจ้าได้ประกาศมหาปณิธานว่าจะโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นในสมัยนั้นอวิวาทสติมหาราชจึงได้รับพุทธพยากรว่าในอนาคตการเบื้องหน้าจะได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกธาตุชื่อสุขาวดีและจะมีพุทธนามว่าพระอมิตาภะจึงส่งผลให้ทั้งสามพระองค์สถิตอยู่ในดินแดนพุทธเกษตรแห่งเดียวกันดินแดนสุขาวดีนั้นมีแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีความชั่วไม่มีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกผู้ที่อยู่ที่ดินแดนสุขาวดีมีแต่ความสุขตลอดกาลไร้ทุกข์อันใดแม้แต่น้อยแดนสุขาวดีนั้นล้อมรอบไปด้วยภูเขาแก้วกำแพงแก้วและมีสระโบกขรณีที่ประดับด้วยแก้วมณีมีดนตรีทิพย์บรรเลงอยู่เสมอมีนกร้องออกมาเป็นเสียงธรรมเทศนาบรรยากาศต่างๆนี้ทำให้เกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติและตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานในดินแดนแห่งนี้ผู้ที่จะไปอุบัติยังแดนสุขาวดีนั้นก็ไม่ยากเพียงแต่สวดพระนามของพระองค์คือสวดว่านาโมอามีทอฝออย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงแก่กรรมพระองค์ท่านจะมารับไปเกิดณแดนสุขาวดีพุทธเกษตร
ความหมายแห่งประติมากรของพระอมิตภะพุทธเจ้าทางประเทศจีนนิยมสร้างพระอมิตภะมีพระวรกายสีทองแต่ทางทิเบตว่าเป็นสีแดงดังพระอาทิตย์ยามอัสดงตามทิศของแดนสุขาวดีประติมากรของพระองค์ทรงมีลักษณะอย่างมหาบุรุษทรงเครื่องเหมือนกับพระพุทธรูปทั่วไปแต่จะมีข้อสังเกตคือในพระหัตถ์ซ้ายจะทรงถือแท่นปัทมอาสน์หรือแท่นดอกบัวบางแห่งจะปั้นหรือวาดให้ทรงถืออยู่ทางด้านขวาทรงแบพระหัตถ์ขวาแนบไว้กับพระวรกายมีทั้งปางประทับยืนและประทับนั่งมีความหมายว่าพระองค์จะทรงรับสรรพสัตว์หรือดวงวิญญาณของผู้ที่ศรัทธาและภาวนาในพระนามของพระองค์ไปกำเนิดในดอกบัวยังสุขาวดีโลกธาตุบางครั้งจะทรงขัดสมาธิเพชรและประสานหัตถ์ในท่าขัดสมาธิในคัมภีร์อมิตายุทธยานสูตรพรรณนาไว้ว่าพระวรกายของพระอมิตายุพุทธเจ้านั้นมีวรรณะประดุจทองชมพูนุชจำนวนร้อยพันหมื่นโกฏบนยามาเทวโลกพระวรกายนั้นสูงเป็นจำนวนโยชน์เท่ากับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาจำนวนหกแสนโกฏนายุตสายพระอุณาโลมมีสีด่างหิมะหรือเงินบริสุทธิ์แล้วเวียนไปทางขวาประดุจเขาสุเมนทั้งห้าพระพุทธเนตรประดุจห้วงสาครของมหาสมุทรทั้งสี่ที่เลื่อมพราวผุดผาดบรรดาพระโลมาชาติทั่วสารพางกายนั้นก็เปล่งรัศมียิ่งใหญ่ประดุจเขาพระสุเมนอันพระพุทธรัศมีที่กลมสมบูรณ์นั้นแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วประดุจตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุจำนวน100โกฏและรัศมีอันกลมนั้นก็บังเกิดมีพระพุทธเจ้าจำนวนเท่ากับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาจำนวน100โกฏในยุตสายพระองค์และพระพุทธนิรมาน11ก็ยังมีบรรดาพระโพธิสัตว์จำนวนอสงไขยและพระอมิตายุพุทธเจ้าทรงมีมงคลลักษณะ 84,000 ประการในลักษณะ11ก็มีรัศมีอีก 84,000 ประการในรัศมีประการ11ยังแผ่ฉายไปยังสรรพสัตว์ที่ระลึกถึงพระองค์ในทศทิศโลกธาตุเพื่อสงเคราะห์มิได้เพิกเฉยอันพุทธรัศมีอันประเสริฐและพระพุทธนิรมานนั้นมิอาจพรรณนาให้สมบูรณ์ได้เลยการสวดภาวนาพระพุทธนามนาโมอามีทอฝอหรือนะโมอมิตภะพุทธายะหรือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระอมิตภะพุทธเจ้าในคัมภีร์จุลสุขาวดีวยุหสูตรหรืออมิตายุสูตรหรืออามีถอจริงกล่าวว่าหากสรรพสัตว์น้อมระลึกถึงพระอมิตภะด้วยการภาวนาในพระพุทธนามตลอด1วัน2วัน3วันจนถึง7วันด้วยจิตที่ศรัทธาแน่วแน่หรือด้วยการระลึกถึงพระอมิตภะด้วยความเป็นที่สุดของใจ10ครั้งเมื่อถึงคราสิ้นชีพแล้วพระอมิตภะพร้อมด้วยพระมหาโพธิสัตว์และพระอริยเจ้าทั้งปวงจะเสด็จมารับดวงวิญญาณผู้นั้นไปเกิดใหม่ยังแดนสุขาวดีไม่ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยการเกิดแก่เจ็บตายความยากจนจะได้ฟังธรรมเทศนาจากพระองค์จนได้หลุดพ้นในโลกธาตุแห่งนั้นและหากมีความเมตตาปรารถนาจะกลับมาเกิดเพื่อโปรดสรรพสัตว์เพื่อสั่งสมบารมีอีกก็สามารถกระทำได้ด้วยความวิเศษเช่นนี้พุทธศาสนิกชนเมื่อวาระที่ตนหรือญาติมิตรจะสิ้นชีพจึงภาวนาพระพุทธนามของพระอมิตภะพุทธเจ้าให้ผู้จะวายชนได้ฟังและบูชาเพื่อขอให้พระองค์มารับไปเกิดยังแดนสุขาวดี
ด้วยการที่มีพระสูตรและพระมหาปณิธานอันวิเศษจำนวนมากมายถึง48ประการสามารถเข้าถึงจิตใจผู้คนที่ใฝ่หาความสุขที่แท้จริงเช่นนี้เองจึงทำให้พระอมิตภะทรงเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพนับถือของคนทุกเพศทุกวัยเนื่องจากมีข้อปฏิบัติในการเข้าถึงพระองค์อย่างง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็สามารถปฏิบัติได้ก็คือการสวดภาวนาพระพุทธนามว่านามโมอามีทอฝอการสรรเสริญในพระพุทธนามเช่นพระนามของพระอมิตภะหรือพระพุทธเจ้าอื่นๆก็เป็นการน้อมนำอำนาจแห่งพระพุทธคุณหรือเป็นการเจริญพุทธานุสติอย่างหนึ่งซึ่งทางมหายานได้อาศัยข้อความในพระพุทธธรรมคัมภีร์พุทธญาณสาขะสูตรว่าด้วยการเพ่งจิตถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเจริญด้วยเมตตากรุณามีบารมีคุณแห่งพระพุทธเจ้าประดับในตนจึงให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและอบายภูมิทั้งปวงได้ด้วยประการที่ว่าหากจิตมุ่งมั่นแต่พระพุทธเจ้าแล้วจิตย่อมไม่ฝักใฝ่ในอกุศลอย่างแน่นอนจึงเป็นการปิดหนทางแห่งอบายของตนเองได้